สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะน้องแพทน้องแคทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะ Welcome to แหม่ม TV นะคะวันนี้แหม่มมีโอกาสมาบนภูเขาที่สูงที่สุดจะเป็นที่ไหนและที่ใดวันนี้เป็นวันสำคัญของพี่ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งได้เชิญแหม่มมาทำธุระแถวนี้ก็ถือว่าเป็นบุญซึ่งคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะใครที่มีบุญเปิดแหม่ม TV วันนี้ถือว่าได้บุญกันนะคะก่อนอื่นนะคะน้องแคทตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ๊ะสวัสดีค่ะเราอยู่ที่วัดสุนทารามค่ะที่เอ็ดคอริโดซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดพี่ชายเราเนาะใช่ค่ะวันนี้เป็นก็คือคุณธีระนะคะนี่ของอาเฮียค่ะก็ใครที่ติดตามแหม่มคงจำได้นี้แม่เต่าสวัสดีค่ะแม่เต่าจ้าสวัสดีค่ะพ่อเต่าแม่เต่าอันนี้คุณธีระแล้วก็น้องแคทนะคะก็น้องแพทนะคะก็เชิญพี่แหม่มมาถือว่าวันนี้มีบุญวันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะเจ้าของวันเกิดแฮปปี้มากค่ะขอบคุณที่เอาบุญมาส่งนะคะแหม่มก็มารับเลยนะคะแล้วน้องแพทล่ะคะก็อิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ได้แบบมีกัลยาณมิตรได้มาร่วมบุญด้วยกันก็ยิ่งแบบปลื้มใจเป็นอย่างมากและที่สำคัญก็ได้มีโอกาสได้มานมัสการพระอาจารย์ด้วยเดี๋ยวเราก็จะพาไปรู้ว่าพระองค์ไหนแหม่มเชื่อว่าให้คุณธีระนะคะช่วยกล่าวนิดนึงว่าตอนนี้ที่คุณธีระอยู่ที่วัดเนี่ยความเป็นมาวัดนี้เชิญค่ะมาเข้าก็วัดนี้เปิดมา30ปีแล้วนะเกือบ30ปีแล้วครับแล้วก็มีท่านพระอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือตั้งแต่แรกนี่เลยค่ะไม่เคยเข้าวัดที่ไหนที่แรกที่สุดอันนี้แหละคือพระอาจารย์ท่านสอนธรรมะที่ละงั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมครับผมงั้นเชิญคุณธีระเข้ามาใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราจะขอบารมีคุณธีระนะคะพาแหม่มทีวีแล้วก็น้องแพทน้องแคทนะคะเรามาเดี๋ยวให้น้องๆตะกล้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาตอนนี้คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องก่อนนมัสการพระคุณเจ้านะคะให้ท่านคุณธีระช่วยแนะนำพระอาจารย์ด้วยค่ะนี่คือพระอาจารย์ของผมครับคือพระอาจารย์ยันตะครับพระอาจารย์ยันตะอมรท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่ประมาณ30ปีแล้วครับตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้เมืองเขาเรียกว่าเอสคันดิโดครับเอสคันดิโดตรงภูเขาเยอะๆชื่อวัดสุนทรตารามครับอยู่นี่นานกันไม่อยู่แต่ปี95ก็25ปี25ปีผ่านมาแล้วคือกราบขออภัยนิดนึงค่ะท่านภาพที่อยู่ด้านหลังท่านพระอาจารย์นี่ก็คือพระมาเองเป็นชื่อเต็มๆของพระอาจารย์ชื่อจริงชื่อพระยันตระเอกฉายาที่อุปชาตั้งให้อมโรภิกขุหรืออมโรก็ใช้ได้ยันตระคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมอาจจะคอนฟิวหรือว่าอาจจะงงๆนะคะเพราะว่าแหม่มทีวีไลฟ์สดตอนนี้ก็ออกทั่วโลกนะคะก็คือภาพที่คุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องนะคะซูมเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะคะซูมแล้วอันนั้นสะท้อนแสงเป็น30กว่าปีแล้วมันจะท้อนไฟ31ปีค่ะมันจะท้อนไฟเห็นป่ะยืนแล้วปัจจุบันใช่องค์เดียวกันไหมคะมันแดงมันแดงตอนนี้69ปีนะตอนนี้ได้อีกปีนึงก็อีก4แล้วคุณธีระมีความผูกพันยังไงคะขอเล่าเรื่องนิดนึงค่ะนะอาจารย์มาเขาทำพระอาจารย์มาเป็นกรรมการมัดเรื่องนี้นะกรรมการเดี๋ยวเด็กๆรุ่นหลังก็คงจะเกิดไม่ทันขอนมัสการขอกับพระภัยก็คืออย่างท่านปกติที่เราเห็นท่านได้ก็คงจะต้องตัดผมไม่โกนผมนี่ไม่ได้ปลงมาสมาธิฐานอยู่ในป่าตอนนี้มาก็ไม่ได้อยู่ประจำที่นี่คือมีงานที่วัดก็เวลานัดหมายแล้วก็คอยมิ้นเอามาเช็คร่างกายทุก3เดือนแต่จะมาก็จะมาที่นี่นั่นถือว่าโยมก็โชคดีที่ได้มาแล้วก็มีโอกาสได้มาจากคนนั้นไหมที่เขาไม่มาเขาเรียกเพชรเพชรซิตี้อยู่ทางตอนเหนือแคลิฟอร์เนียตรงที่ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วไม่ได้โยมติดไปไม่ถึงแล้วตอนนี้ไฟไหม้ใช่ใช่ไหม้หมดทุกคนที่เขาจะมาไม่ถึงที่ตัวเองที่เพชรเหรอไม่ไกลกันเท่าไหร่โชคดีไม่มีไฟที่อะไรเพื่อนมาอยู่ไม่มีไฟไหม้แล้วที่วัดนี้อยู่ถ้ามีพระอยู่ไปแน่ใจก็วันนี้ออกไปทั่วข้างนอกกันบ้างส่วนใหญ่ก็อยู่13เมตรที่13เมตรที่ที่ถวายวัดมาตั้งแต่
ปี94-95แล้วถวายแล้วอาตมาก็มารับเรื่องให้ลูกศิษย์เป็นเจ้าวาดอาตมาไม่เคยเป็นเจ้าวาดที่ไหนที่ทุกวันนี้เจ้าวาดองค์ที่เองอยู่คนเดียวท่านเก่งแล้วประชาชนที่มาทำบุญนี้จะเป็นก็มีทั้งคนไทยคนลาวคนเกาหลีคนเวียดนามคนจีนคนฝรั่งหลายชาติหลายภาษาแล้วมาอย่างนี้ขอนมัสการเจ้าค่ะคนเวียดนามหรือคนชาติอื่นเวลาเห็นพระสงฆ์ก็คงจะงงปกติแล้วเราจะเห็นพระในรูปแบบผ้าเหลืองใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ถือถ้าเป็นบ้านเราน่าจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนพระฤาษีก็ใช่ใช่จะไม่โกงผมเลยซึ่งที่จะบอกดอนธานีนะคะที่หนองบัวลำภูโยมก็เคยไปถ้าใครที่ไปที่นึงก็เคยไปที่สีชมพูเอาหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูก็เคยไปค่ะพระฤาษีแก้วท่านไม่ปริ้นเดมอ่อนใช่ไหมล่ะยาวก็สวยแบบนี้เลยนั่นก็ถือว่ายังมีอยู่นะคะคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้หายากผมที่จะผมยาวแล้วก็แบบนี้อันนี้ของจริงเลยก็จะฝากธรรมะสั้นๆให้พวกเราได้เอาไปพิจารณาพาไปปฏิบัติให้เราอยู่กันด้วยความรักความเมตตาสามัคคีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันการทุกคนในโลกนี้อยู่ด้วยความเมตตาและโลกนี้ก็จะสันติสุขมีความสุขความเจริญมีความร่มเย็นยิ่งขึ้นและพร้อมกันนั้นก็ให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีปัญญารู้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีสภาพความจริงเป็นอยู่อย่างไรให้เห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่รังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งร่างกายชีวิตสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราทุกอย่างทั้งสิ่งมีชีวิตรายชีวิตล้วนแต่เป็นเนื้อจังทั้งหมดเนื้อท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรตั้งอยู่นานเป็นทุกขังตั้งอยู่ได้ไม่นานท้ายที่สุดก็ดับไปเป็นหน้าตาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนเป็นสิ่งสมมติเอาทั้งนั้นที่เราว่ามีเป็นอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งสมมติทั้งหมดเราได้เรามีเราเป็นก็ของชั่วคราวท้ายที่สุดเวลาเราสิ้นลมหายใจก็ต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปหมดพิจารณาเรียกว่าหน้าตาคือไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเทียบตาพูดเป็นคำกล่าวว่าหน้าตาไม่มีนั่นด้วยมันไม่เชื่อถือก็ทำที่มันใส่เราจะว่าตาว่าแขวนประชันใดมันไม่คือตามใจข้องแตกมันตาแล้วเราก็มันรีบทำความดีแล้วจะได้เป็นที่พึ่งของเราไอ้ส่วนทรัพย์สินที่เรามีก็เป็นของภายนอกแล้วที่สุดตรงที่นี่เป็นสิ่งที่จะติดตามมาตลอดคือคุณงามความดีบุญกุศลและก็ความสงบเราพึงแสวงหาให้พบในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บางคนมีเงินเยอะแต่ยังไม่มีความสุขเพราะไม่ได้พบความสงบในชีวิตความสงบจะได้ต้องอาศัยการภาวนาและการพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงอยู่ที่กาลแล้วไม่มีอะไรที่เรายังยืนต้องแตกดับเป็นในที่สุดที่เรียกว่านิจจังทั้งนั้นไม่ทันคิดถ้าเราไม่ฝึกเองนิจจังลงนั่งเราเราเชื่อบุญเชื่อวาวอาจจะเที่ยวบุญที่ว่าว่าโอ้เราไม่น่ามามัวเมาอันนี้จังกิรังการแต่ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆเราจะปล่อยวางได้มากยิ่งขึ้นคนที่ไม่เคยปรองเลยพอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเองจะทำใจไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ใจเพราะเราต้องอาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งของพิจารณาเห็นความจริงอยู่เสมอหนึ่งหนึ่งไม่ว่าบุคคลที่เรารักสิ่งของที่เราพอใจอะไรที่เราเกี่ยวข้องหมายมันไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานพระธรรมโมจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากขอให้ทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปด้วยความไม่ประมาทเพราะชีวิตนี้สั้นนักถ้าเทียบกับการเกิดของโลกมันไม่รู้กี่เป็นล้านล้านหลายร้อยล้านปีมาแล้วชีวิตของเราแค่สั้นๆแค่อึดใจเดียวกับการเกิดของโลกนี้มันเราไม่ประมาทมันทุกอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดและเราจะมีความสุขถ้าเรามีธรรมะเข้าใจธรรมะเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายโดยเฉพาะเข้าใจตัวเองเข้าใจบุคคลสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเราว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองและที่สุดก็ขอคุณพระและคุณสมคุณงามความดีที่เราได้กระทำมันเป็นเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเกิดของโยมธีระ
ก็ขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนที่มาร่วมบุญพวกนั้นมีความสุขความเจริญร่มเย็นยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นไปสุดที่สุดและให้สำเร็จในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาตรงทุกต้นทุกประการให้เจริญพร้อมด้วยสิริอายุวันนะสุขภาระปฏิบาลทั้งธนาสารจังหวัดจงไปบุญทุกประการจงทุกท่านทุกคนด้วยอายุด้วยอำนาจคุณพระและกุศลด้วยเถิดคุณชมค่ะแล้วก็ทางวัดนะคะก็จะขอสัมภาษณ์คุณวินัยนะคะคุณวินัยนะคะก็จะเป็นผู้ดูแลที่วัดที่วัดจะมีบุญครับครับสวัสดีครับที่วัดก็จะมีบุญทอดกฐินสามัคคีครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็ขอให้ทุกคนมาร่วมตักบาตรก็จะมีพระประมาณ20รูปตอนเช้าก็จะพระเป็นพระนานาชาติหรือพระไทยโดยรวมด้วยทั้งพระเวียดนามแล้วก็พระเขมรที่จะมาร่วมถือว่าเป็นวันสุดท้ายกฐินที่กฐินปีนี้ไม่มีเจ้าภาพมีครับคือเป็นกฐินสามัคคีงั้นก็ใครที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวเอาเบอร์โทรไว้กับแม่แล้วเดี๋ยวติดต่อมาแล้วเดี๋ยวมาเอาที่อยู่ไว้อยู่ด้านล่างค่ะจะต่อไปให้แล้วก็คุณวินัยนี่เป็นพี่น้องชาวไทยของเราครับเป็นคนไทยเมื่อก่อนเคยบวชอยู่ที่นี่แล้วก็จากนั้นก็ลาติขาเป็นผู้อีสานผู้อีสานได้เป็นคนบ้านไหนปราจีนบุรีพูดเล่าได้ใช่ไหมพูดเล่าได้โอ้ท่านนายเล่าเนาะเดี๋ยวคำเป็นมาเนาะครับอยู่แถวชวนกันเออพี่น้องเต้าเล่ามีโอกาสกับเขามาห่วมทำบุญกันในงานทอดกฐินปีนี้วันที่โนเวมเบอร์เปิดกฐินสามัคคีวัดสุนยตารามเอ็ดคอนดิโดครับก็คุณไม่มีขายอย่างแรกต้องเปิดเองนะคะแม่ทีวีนะคะต้องกล่าวขอบคุณคุณธีระแล้วก็น้องแพทแล้วก็ทางราชการอาจารย์จัดด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันวันที่1พฤศจิกายนนะคะอย่าสับสนนะวันที่1อยู่ที่ไหนนะคะ1พฤศจิกายน1โนเวมเบอร์กฐินนะคะสามัคคีอย่างน้อยล่ะคุณธีระต้องมาแล้วล่ะน้องแพทต้องมาน้องแหม่มนี่ก็50-50ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ให้นะคะวันนี้ถือว่าโยมโชคดีขอทุกท่านนะคะมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงนะคะทำบุญอย่างที่ท่านบอกไว้ว่าทำไปได้ก็คือสิ่งที่เราทำติดตัวไปแค่ไหนดีแต่อยากได้กันทั้งขอบคุณมาตรการค่ะดีทุกคน